So what the crap? Welcome back everyone to Jameson Connects Sounds of the City series. Homeshit Thomas, brand ambassador Kong Jameson the Cap, and your host as always. So guys, we're already on our fifth episode. It's amazing how time flies. So guys, I hope you all enjoyed watching our last episode, and I hope you're ready for today's episode. Wani Rao Jabai, one of my favorite bars. It's an old school style bar that gives off that really classic feeling. Took on prom my crap. Well, if you're ready, let's hop in the Jameson van and we'll go to the Garrison, Bangkok. Wow! I love the design of this place. It reminds me of like an old school bar from the movies. So do you want to see what it looks like inside? How by gan like cap? Thank you so much for having us today. This place is amazing. It like reminds me of home. Yeah. First, can you introduce yourself to everyone? สวัสดีครับ Dia นะครับ เป็น manager bar ที่ The Garrison Bangkok ครับ So Dia, can you tell us a little bit about the concept of the Garrison? ชื่อร้านนะครับ The Garrison Bangkok ครับ ได้มาจากในซีรีส์เรื่องนึงนะครับ ที่เป็นซีรีส์แนวมาเฟีย ซึ่งช่วงนั้นนะครับ พี่ๆเจ้าของร้านนะครับ เขารู้สึกว่า ตัวละครทุกตัวในเรื่องอะครับ แต่งตัวกันเท่มาก ก็เลยอยากจะแบบหยิบชื่อของผับในซีรีส์เรื่องนี้ครับ มาทำเป็นชื่อร้านเรานะครับ ซึ่งก็เกิดขึ้นเป็น The Garrison Bangkok ครับ And for a customer, what can a customer expect when they come to the Garrison? ที่ The Garrison Bangkok เนี่ยสามารถเป็นสถานที่ที่คุณสามารถเข้ามาเพลิดเพลินได้ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม แล้วก็ดนตรีกีฬานะครับครบเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องกีฬาครับไม่ว่าจะแมตช์ไหนนะครับที่อยากดูไม่ว่าจะเป็นรักบี้ฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการแล้วก็เข้ามาเอนจอยกับดนตรีกับอาหารของเราได้ทั้งหมดนะครับ And what about food? So is there any signature food menu that you would recommend for us to try? Yeah, หลักๆที่ลูกค้าสั่งบ่อยแล้วก็เลยคอมเมนต์มากที่สุดนะครับก็คือจะเป็นเนื้อย่างเกลือนะครับ สั่งคอหมูหมักทอดแล้วก็สตูลิ้นวัวนะครับซึ่งถ้าใครอยากลองนะครับสามารถเข้ามาทานที่ร้านได้เลยครับ Starting to get hungry And what about drinks? Any signature drinks that you would recommend for us to try? ถ้าพูดถึงซิกเนเจอร์ของเครื่องดื่มนะครับจริงๆในรอบเช้าอะครับเรามีทั้งเครื่องดื่มม็อกเทลแล้วก็กาแฟนะครับให้บริการซึ่งตัวเครื่องดื่มม็อกเทลนะครับวัตถุดิบที่เราเลือกใช้อะครับก็เป็นวัตถุดิบจากน้ำผลไม้ที่มีคุณภาพนะครับเครื่องดื่มม็อกเทลตัวนี้ชื่อว่า Blue Mix นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันครับ นี่ครับโอ้โหสวยมาก All right, let me try So what's going on in here? Yeah ครับในแก้วนี้ครับมีส่วนผสมของน้ำผลไม้ 2 ชนิดก็คือมีน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำลิ้นจี่ครับอันนี้เป็นรสชาติเปรี้ยวหวานครับลูกค้าจะเรคคอมเมนต์แล้วก็สั่งทานบ่อยครับ So Bidea, while I'm enjoying this lovely drink, can you tell us kind of the details, some more details of the shop? สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านดื่ม สไตล์ไอริชพับนะครับสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ร้าน The Garrison Bangkok นะครับเราเปิด 2 ช่วงนะครับจะเปิดเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นบาร์นะครับ So if you guys are looking for a new place to hang out at the weekend make sure you check out The Garrison So Pidea, thank you so much Thank you so much ขอบคุณครับ And I believe our special guests are waiting for us so I think it's time that we go and meet them สวัสดีครับสวัสดีครับ So nice to meet you guys Nice to meet you too แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับพวกเรามงเมจากวัตเตอร์ดักครับผมโตนะครับน้องนำครับผมนาวครับสวัสดีครับก็ เอมครับผมเอมซิโร่ครับจาก New BKK ครับ Awesome So what do you guys think of this place ชอบที่นี่ไหมครับชอบนะครับเท่ดีครับเหมือนบ้าน Old school ดีอะไรอย่างงี้ Kind of like reminds me of home feeling แบบว่าเดินขึ้นมาก็มีกลิ่นหอมๆ Irish ใช่ So guys, I want to get to know you guys a little bit better. So I want to start off by asking like how you came up with your name. มีความหมายไหมก็คือตอนนั้นเหมือนพวกเราก็ทำดนตรีกันดึกมากก็เลยตั้งชื่อวงจากแบบการที่เราทำดนตรีดึกแล้วก็เหมือนแบบเอามาจากคำว่าละเมอครับตัดคำว่าละออกเหลือแค่คำว่าเมอ Okay, yeah. How about Imzilo? จริงๆก็เหมือนมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเอมก็เป็นชื่อเล่นของผมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็
ซิลโล่นี่คือเป็นคำว่าซิลเลียนพลัสกับพิลโล่ครับแต่ว่าตอนไปอยู่ที่อเมริกาก็มีเพื่อนเขาใช้คำสแลงอะไรเงี้ยว่าซิลเลียนแบบคล้ายๆบิลเลียนทริลเลียนที่แปลว่าเยอะมากๆก็เยอะมากๆบวกกับหมอนก็คือหมอนเยอะมากอยากนอนแค่นั้นครับ So you guys have just released some new music. Can you tell us a little bit about it? เพลงที่เพิ่งปล่อยไปครับก็เป็นเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์แล้วก็เปรียบเทียบกับดอกไม้ไฟนะครับฝากลองไปติดตามดูครับ So guys, where does your inspiration come from for your songwriting? มาจากสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยครับก็นำมันมาบอกเล่าผ่านประสบการณ์อะไรเงี้ย So kind of comes from everywhere. ใช่มาจากทุกAnd Imzilo, is it kind of similar for you? You take inspiration from many places. คิดว่ามันมาจากทุกอย่างรอบๆตัวแต่สำหรับผมเองบางทีคิดว่าในแต่ละวันบางคนก็ไม่ได้มีเรื่องสุขตลอดหรือทุกตลอดอย่างนี้เราก็จะเอาเรื่องของคนที่อยู่รอบตัวเราที่เขาแชร์กันอย่างนี้เราจะแบ่งปันเราจะรวมมันมาด้วยกันแล้วทำเป็นเพลงออกมา And if I'm gonna listen to your music for the first time, what song would you recommend for me to listen? คิดว่าน่าจะเป็น Bad Me นะครับผู้ร้ายตัวจริงนะผมถึงรู้ว่าคุณมีใครเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าสไตล์ใกล้เคียงกับจริตที่ชอบที่สุดเลยครับ Cool and what about Mer what song of yours kind of best represents you guys ถ้าเป็นของ Mer ถ้าผมแนะนำก็น่าจะเป็นเพลงนิโคตินนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเขียนอ่ะก็คือเหมือนเป็นความรู้สึกของนิโคตินเลยว่าถ้านิโคตินมีความรู้สึกเขาจะรู้สึกยังไงก็อยากให้ลองไปฟัง Awesome I want to ask you guys do you have any favorite song from Imzilo ผมชอบน่ารักเกินไปครับAnd Imzilo, what about Mer? Do you have any favorite song from? น่าจะเป็นเพลงยังอยู่ครับที่ชอบรู้สึกว่าตอนนั้นแบบว่าทัชผมดีตรงนี้ครับ For looking forward to the future, what can we look forward to from you? เดือนหน้าจะมีปล่อยหนึ่งเพลงนะครับผมแล้วก็จริงปีนี้ก็วางแผนกับทีมของ New BKK ไว้ว่าจะปล่อยเป็น EP อัลบั้มนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับก็จะมีผลงานมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นตัวเองมากขึ้นSo cool. So what about Mer? What can we look forward to, guys? ในอนาคตเนี้ยเราก็คาดหวังว่าจะนำประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ประสบพบเจอมาเล่าเรื่องใหม่ๆที่เราคิดว่ามันน่าสนใจครับตลอดปีนี้เรามีเรื่องมาอยากเล่าเยอะเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันดูครับ Just before we go, is there anything else that you'd like to say to the guys? ก็ตอนนี้พวกเราได้ปล่อยซิงเกิลล่าสุดของพวกเราออกไปแล้วนะครับที่มีชื่อว่าดอกไม้ไฟนั่นเองทุกคนสามารถเข้าไปรับฟังรับชมกันได้แล้วนะครับที่ Channel YouTube ของ Wonder Dark นะครับส่วนสำหรับพวกเราวงเมอร์ก็สามารถไปติดตามพวกเราได้นะครับที่ Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับผมของเอมนะครับก็ฝากติดตามเพลงใหม่ที่จะปล่อยเดือนหน้านะครับอยู่ใน Channel ของเอมเองฝากติดตามได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง Instagram แล้วก็ Facebook นะครับ Imzilo นะครับ And as always you can find us at Gems and Connects Facebook Instagram and YouTube So guys thank you so much for today ขอบคุณครับ Thank you so much And a special thank you to the Garrison for hosting us today So be sure to check out the guys live sessions at Eat Nan and HubAnd as always, thank you for joining the Gems and Connects Sounds of the City series. Stay tuned for our next episode to see who will be joining us, what special guests we'll have, and what cool places we're going to discover. ขอบคุณครับ guys. ขอบคุณครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ